เราสองคนกำลังจะแต่งงานบอกมาเกียร์ทุกคนรอเล่นนะตอนนี้ออมนัดอยู่ที่สถานที่จัดงานแต่งงานสวยๆแบบนี้โคนั้นเห็นแบบนี้แล้วอ่ะอยากจะแต่งงานขึ้นมาทันทีเลยอ่ะจริงป่าวจริงดิเอาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงป่ะมาอุ้ยจัดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยเราสองคนนะที่นี่คือรัตนพิมานค่ะทุกคนเขาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานในรูปแบบเรือนไทยที่เปิดบริการอย่างมืออาชีพมาแล้วกว่า20ปีรัตนพิมานหมายถึงวิมานแก้วซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขและสวยงามเพื่อให้ที่นี่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่แสนสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ออมนะจะพาทุกคนนะเดินชมรัตนพิมานแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นว่าที่นี่มีมุมอะไรน่าสนใจและแต่ละห้องเหมาะกับการทำกิจกรรมอะไรบ้างใครกำลังจะมีแผนและหาสถานที่แต่งงานอยู่แล้วแล้วก็จดลิสต์ที่นี่ไว้ได้เลยจ้ามุมแรกเลยคือพื้นที่สนามหญ้าภายนอกทางเดินตรงกลางไว้สำหรับช่วงแห่ขันหมากและยังสามารถให้เพื่อนๆ เจ้าสาวมากั้นประตูอย่างสนุกสนานตรงนี้ได้เลยค่ะศาลาแปดเหลี่ยมสามารถใช้เป็นสถานที่ถ่ายรูปหรือใช้เป็นจุดรับตัวบ่าวสาวตรงนี้เพิ่มความโรแมนติกอบอุ่นขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราเดินไปชมส่วนของด้านในกันต่อนะทุกคนตรงนี้คือห้องพิมานฟอยเออร์นะคะเหมาะสำหรับในการจัดพิธีการต่างๆก็สามารถจัดได้ที่นี่เลยข้างในเย็นสบายเลยค่ะสามารถใช้ในพิธียกน้ำชาพิธีหลั่งน้ำสังภายในมีพื้นที่สำหรับนั่งชมพิธีการและพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารด้วยค่ะตรงนี้ก็คือมุมไฮไลท์ของห้องนี้นะทุกคนคือแชนเดเลียร์ขนาดใหญ่เกือบ3เมตรอยู่กลางห้องเลยทีเดียวโซนบันไดกลางทำจากไม้สักทั้งหมดบันไดนี้เป็นส่วนประกอบที่เสริมให้เวทีพิธีมั่นหรือจุดถ่ายภาพให้อลังการโดดเด่นขึ้นไปอีกประกอบกับโคมแชนเดเลียร์ขนาดใหญ่เกือบ3เมตรเป็นเหมือนแสงสว่างหลักในห้องถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สามารถเป็นฉากหน้าหรือฉากหลังสำหรับการถ่ายภาพคู่ของบ่าวสาวได้ด้วยค่ะเมื่อเดินขึ้นบันไดมาแล้วด้านบนคือห้องพิธีสงฆ์ที่แยกไว้โดยเฉพาะค่ะทางรัตนพิมานจะมีการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเมื่อเสร็จพิธีหลั่งน้ำตามประเพณีแล้วทางรัตนพิมานก็มีห้องส่งตัวให้ด้วยค่ะห้องนี้จะมีเตียงสี่เสาโบราณใช้สำหรับพิธีปูเตียงเรียงหมอนหรือสามารถใช้เป็นห้องเก็บตัวของเจ้าสาวเพื่อรอเจ้าบ่าวมารับตัวและยังสามารถเปิดหน้าต่างโบกมือทักทายกับขบวนขันหมากที่เชื่อมกับส่วนด้านนอกได้ด้วยสำหรับห้องแต่งหน้าทำผมในวันงานใช้ห้องนี้ได้เลยค่ะในห้องจะมีกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่มีไฟแต่งหน้ามีห้องน้ำในตัวมีตู้เย็นและตู้เซฟสำหรับเก็บสินสอดทองมั่นด้วยนะส่วนห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะไว้สำหรับพักผ่อนหรือไว้ให้เพื่อนๆมาใช้เป็นห้องเปลี่ยนชุดได้ในห้องจะมีโซฟานั่งเล่นมีเก้าอี้นวดให้พักผ่อนเรียกว่าสบายครบทุกคนเลยค่ะทุกคนตรงนี้คือลิฟต์โดยสารนะทางสถานที่นี้เขาคิดเผื่อให้เราเลยสำหรับใครที่มีพวกญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะไม่สะดวกเดินก็สามารถนี่โดยสารผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะไปต่อกันที่ห้องพิมานบอลลูมค่ะทุกคนโอ้โหห้องนี้คือใหญ่มากเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาด400ตารางเมตรที่เชื่อมต่อกับส่วนของอาคารด้านหน้าโดยตรงเพียงไม่กี่ก้าวจากส่วนงานพิธีการที่ออมนัดพาไปชมเมื่อกี้ก็เชื่อมโยงกับส่วนงานจัดเลี้ยงได้อย่างง่ายเลยค่ะภายในห้องบอลรูมมีการประดับตกแต่งมาแบบพร้อมสับอยู่แล้วสวยละมุนแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากมายและมีโคมไฟระยะตลอดแนวช่วยให้ช่วงเดินเปิดตัวคู่บ่าวสาววิบวับโดดเด่นขึ้นไปได้อีกนี่เลยตรงบริเวณเวทีใหญ่เพื่อนๆสามารถตกแต่งประดับดอกไม้หรือใส่โลโก้ของแต่ละงานตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลย
และในส่วนของเครื่องเสียงก็มีมาให้พร้อมทั้งลำโพงไมโครโฟนสามารถนำวงดนตรีที่ชื่นชอบเข้ามาเล่นได้ทันทีแถมยังมีเครื่องฉายพร้อมจอขนาดใหญ่ถึง200นิ้วและที่สำคัญห้องนี้เขายังบุเพดานซับเสียงทำให้เสียงไม่ก้องหรือสะท้อนฟังดนตรีบรรเลงระหว่างงานได้อย่างไพเราะยิ่งขึ้นมาดูเรื่องของการจัดงานบ้างนะคะทุกคนที่รัตนพิมานเขามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดพิธีการไม่ว่าจะเป็นพิธีการแบบไทยแบบจีนและนอกจากนี้เขายังมีทีมงานรันคิวด้วยนะทำให้ระหว่างงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วงานตกแต่งสถานที่ล่ะเราไม่ต้องหาเพิ่มเลยจ้าที่นี่นะเขาเตรียมให้เราหมดทุกอย่างเริ่มตั้งแต่โต๊ะลงทะเบียนชั้นวางของชำร่วยมีมุมแกลเลอรี่น่ารักให้เราได้ถ่ายรูปและแม้กระทั่งงานพิธีมั่นงานบอลลูมข้างในไม่ว่าเพื่อนๆนะจะทำธีมสีอะไรเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนดอกไม้ให้เข้ากับธีมที่เพื่อนๆต้องการได้เลยส่วนของเรื่องงานจัดเลี้ยงนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยที่นี่เขามีครบเลยทั้ง3มื้อไม่ว่าจะเป็นพิธีเช้าพิธีกลางวันหรือว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสตรงนี้นะคะเขาก็มีอาหารให้เลือกมากมายไม่ว่ากระทั่งแบบโต๊ะจีนแบบอาหารไทยบุฟเฟ่ต์เรียกว่ารสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะคะสำหรับสายดื่มก็ไม่ต้องห่วงเขาจัดเต็มให้แขกอิ่มหนำสำราญถูกใจสายดื่มแน่นอนออมนะเชื่อว่าสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดของคู่บ่าวสาวก็คือเรื่องสถานที่การจัดงานไม่ว่าจะเป็นลำดับพิธีการการจัดการอาหารทุกอย่างมันพลวันปวดหัวไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีเอาเป็นว่าคลิปนี้คือคำตอบของทุกคนมารัตนาพิมานที่เดียวครบจบทุกอย่างหมดกังวลอุ่นใจขึ้นแน่นอนมาแต่ตัวทางนี้ให้รัตนาพิมานดูแลได้เลย